รภาพนักกีฬาไทยเฟรมธนาคารโพสต์คลิปแก๊งโอลิมปิกเต้นยับระหว่างรอเปิดงานกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 10:34 น.เฟรมธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยโพสต์คลิปบรรดานักกีฬาชุดสู้ศึกโอลิมปิก2024รวมตัวแดนระหว่างรอเข้าร่วมงานอีเวนต์พร้อมกันเมื่อช่วงเย็นวานนี้วันที่15สิงหาคม67มีการจัดการงาน Welcome Back ไทยทีมขอบคุณที่สุดแห่งนักกีฬาไทยเพื่อต้อนรับและขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ปารีสเกมที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งมีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเข้าร่วมโดยเฟรมธนาคารนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้โพสต์คลิปบรรดานักกีฬาเช่นปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงมวยสากลเฟี้ยวจุฑามาศจิตพงษ์ ST วารีระยาสุกเกษมแดนกันแบบเมามันระหว่างรอเข้าร่วมงานจากคลิปของเฟรมธนาคารที่โพสต์พร้อมกับแคปชั่นระบุว่าข้างนอกเปิดงานข้างในโนกลเต้นกันชามาขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับชีวิตเฟรมคอมพลีทแล้วด้านบีจันแจ่มก็ได้โพสต์คลิปร่วมกับเฟี้ยวจุฑามาศที่ชวนปอป้อซับซิรีมาเต้นร่วมกันพร้อมข้อความระบุว่าอย่าอยู่ใกล้นักมวยนะคะชวนเต้นหมดนะคะ 55,555อิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ปอปิดกเคียงข้างให้กำลังใจการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:20 น.อิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ปอปิดกเคียงข้างให้กำลังใจเผยวันนี้คนที่เกรงหน้าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยเมื่อวันที่16สิงหาคม67ที่ Voice Space ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาติดตามสังเกตการการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังจากวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีมติเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีหลังจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งจากนั้นเวลา 9:55 น.นางสาวแพทองทานพร้อมนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเดินทางมาถึง Voice Space เพราะเกาะติดผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวแพทองทานกล่าวแซวเล่นกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้คนที่เกรงหน้าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยจึงรู้สึกตื่นเต้นโดยวันนี้จะติดตามสถานการณ์ที่นี่ทั้งวันเพราะต้องมีคุยกับคนในพรรคและรู้สึกเกรงใจที่นักข่าวมากันเยอะมากอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนางสาวแพทองทานจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31คนไทยปลื้มผลงานนักกีฬาไทยวิวกุลวุฒิเทนนิส
นักกีฬาชายหญิงยอดนิยมกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 17:08 น.น็อตกรุงเทพโพเผยคนไทยพอใจผลงานนักกีฬาไทยในโอลิมปิกวิวกุลวุฒินักกีฬาชายยอดนิยมขณะที่น้องเทนนิสได้นักกีฬาหญิงยอดนิยมเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิชสิริวิสิทธิ์กุลศูนย์สำรวจความคิดเห็นน็อตกรุงเทพโพเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมจำนวน 1,500 ตัวอย่างจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศในประเด็นผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยพบว่าลักษณะการติดตามชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้มีการติดตามทุกครั้งที่มีนักกีฬาไทยแข่งร้อยละ 48.2 ติดตามทุกชนิดกีฬาไม่ว่าจะมีนักกีฬาไทยลงแข่งหรือไม่ร้อยละ 23.7 ติดตามเฉพาะชนิดกีฬาที่สนใจและมีนักกีฬาไทยลงแข่งร้อยละ 21.4 และไม่ได้ติดตามร้อยละ 6.7 ความถี่ในการติดตามพบว่าติดตามชมบ่อยมากร้อยละ 42.3 ติดตามบ่อยร้อยละ 33.4 ติดตามบางครั้งร้อยละ 17.1 และไม่ได้ติดตามเลยร้อยละ 7.2 ส่วนช่องทางการติดตามพบว่าติดตามข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่องทางโซเชียลมีเดียร้อยละ 64.2 วิทยุกระจายเสียงร้อยละ 21.1 วิทยุโทรทัศน์ร้อยละ 8.4 หนังสือพิมพ์ร้อยละ 3.7 และอื่นๆเช่นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานร้อยละ 2.6 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้พบว่าเป็นความสามารถของตัวนักกีฬาเองร้อยละ 37.6 โค้ชผู้ฝึกสอนร้อยละ 33.9 การสนับสนุนจากสมาคมกีฬาร้อยละ 18.7 การสนับสนุนจากภาคเอกชนร้อยละ 7.8 และอื่นๆเช่นการสนับสนุนจากผู้ปกครองและครอบครัวร้อยละ 2.0 สมาคมกีฬาที่ท่านประทับใจมากที่สุดจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้พบว่าสมาคมที่คนไทยประทับใจคือสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร้อยละ 37.7 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร้อยละ 12.9 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร้อยละ 8.4 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยละ 8.2 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร้อยละ 7.9 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยร้อยละ 7.4 สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร้อยละ 6.3 สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร้อยละ 5.1 สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยละ 4.5 และอื่นๆร้อยละ 1.6นักกีฬาชายที่ท่านประทับใจมากที่สุดจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้3อันดับแรกได้แก่อันดับ1วิวกุลวุฒิวิทิตสารจากกีฬาแบดมินตันร้อยละ 9.8 อันดับ2ฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักร้อยละ 8.8 และอันดับ3เวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักร้อยละ 7.1 นักกีฬาหญิงที่ท่านประทับใจมากที่สุดจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้3อันดับแรกได้แก่อันดับ1เทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเทควันโดร้อยละ 9.9 อันดับ2น้องบีจันแจ่มสุวรรณเพลงมวยสากลร้อยละ 7.9 และอันดับ3น้องเมรัชนกอินทนนท์แบดมินตันร้อยละ 7.1 ขณะที่ประชาชนมีพึงพอใจต่อผลงานนักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้พบว่ามีความพึงพอใจมาร้อยละ 76.9 พึงพอใจร้อยละ 20.4 ไม่พอใจร้อยละ 1.7 และไม่พอใจมากร้อยละ 1.0